กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่กับอาจารย์วิเชียรนะคะก็2ช่องทางด้วยกันนะคะสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะถามลัคนาราศีถามเรื่องของตัวเลขก็ถามเข้ามาได้นะคะ422-1606นะคะเราไปต่อไปที่ไปกันต่อเลยค่ะจากคุณวันนะคะอาจารย์เกิดวันอาทิตย์ที่14มกราคมปี22เวลา7โมงนะคะถามลัคนาการงานความรักการเงินค่ะลัคนาอยู่ราศีมังกรนะครับความรักนี่ดวงนี้เป็นลักษณะจะผิดหวังบ่อยนะครับความรักนี่มีแล้วก็ผิดหวังมีแล้วก็ผิดหวังดวงนี้นะมีแนวโน้มว่าจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวรักซ้อนรักเนี่ยต่อเนื่องไปจนทั้งสิ้นปี61ครับไม่ได้ว่าไม่มีความรักนะมีมากเกินไปค่ะนะแล้วก็วุ่นวายกับคนโน้นคนนี้ทีเนี่ยค่ะคนที่มีดาวรักซ้อนสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางทีซ้อนกับคนมีครอบครัวต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับเท่านั้นเองงานกับเงินส่วนเรื่องงานเนี่ยจะเริ่มงานและความก้าวหน้าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นในปีนี้แต่ว่าเงินยังไม่เหลือแต่งานเนี่ยดีขึ้นแต่รายได้ที่ได้มาก็ใช้หมดนะครับค่ะเงินเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงเพราะดวงนี้มีแนวโน้มจะก่อหนี้ใหม่นะครับแล้วเป็นภาระเรื่องนี้ต่อไปอย่างน้อยอีก5ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องการก่อหนี้นะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนิคมนะคะเกิดวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนปี21นะคะเวลา 23:00 นตรงถามเรื่องของความรักการเงินแล้วก็การงานค่ะเหมือนกันเลยดวงนี้เรื่องความรักนี่มีแต่เรื่องอกหักตอนนี้เรียกอกหักตลอดดวงนี้กำลังอยู่ในสภาวะอกหักนะครับถ้ารักใครก็คือถ้าไม่อดออมถนอมใจก็อกหักแล้วถ้าบางทีถนอมแล้วยังอกหักเลยเอาแปลว่าถ้าทนได้ก็ประคับประคองไปนะครับแต่ว่าจะมีโชคในเรื่องความรักปีหน้าความรักดวงนี้จะสมหวังจริงๆเนี่ยต้องเป็นปี63ค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม63เป็นต้นไปส่วนเรื่องการเงินนะช่วงนี้มีใช้ฮะแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสจะซื้อทรัพย์สินใหม่เช่นพวกซื้อรถหรือเปลี่ยนรถใหม่แต่เงินก็ไม่เหลืออยู่ดีงานล่ะคะส่วนงานนี่ตอนนี้เราถือว่าค่อยๆดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะไปเริ่มงานใหม่เร็วๆนี้นะครับค่ะนะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะจากคุณบุษกรนะคะเกิดวันที่20กรกฎาคมปี12เวลาประมาณบ่าย3โมงนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องงานเงินคู่ครองโชคลาภครอบครัวแล้วก็ลูกๆค่ะหมดเลยนะครับเอาเรื่องดวงนี้ก่อนดวงนี้กำลังอยู่ในเกณฑ์มีเคราะห์นะครับชีวิตจะมีอุปสรรคแล้วก็ไม่ราบรื่นและมีคู่ขัดแย้งและคู่ขัดแย้งไม่ใช่ใครนะฮะก็คนในครอบครัวแล้วก็พี่ๆน้องๆคนในเครือญาตินั่นแหละครับค่ะส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานตัวนี้ก็ยังไม่ราบรื่นนักอุปสรรคเยอะแล้วก็เวลาทำงานก็เหนื่อยนะฮะแล้วก็มีเรื่องผันผวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่ไม่นอนค่ะนะครับส่วนการเงินเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะฮะแต่ยังไม่ดีมากเพราะเนื่องจากงานยังไม่ดีนักแต่ว่าเงินก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาครับค่ะลูกๆค่ะลูกๆนี่ตอนนี้นี่มีแนวโน้มว่าจะมีคนประสบความสำเร็จผมไม่แน่ใจว่ากำลังจะย้ายไปเรียนที่ใหม่หรือยังไงนะเพราะว่าลูกคนหนึ่งกำลังจะมีความสำเร็จครับค่ะโชคลาภโชคลาภเอาไปว่ามีนะครับแต่ว่าเป็นโชคลาภเล็กๆนะครับมีตั้งแต่เดือนกันยานี้เป็นต้นไปเลยครับนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณกาหลงนะคะเกิดวันที่12เมษายนปี37นะคะเวลา 18:00 นตรงวันอังคารนะคะการงานวงเล็บว่ามีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานใหม่ไหมคะความรักเป็นอย่างไรบ้างมีคู่แล้วครับเอาว่าเรื่องการงานก่อนนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องการงานเนี่ยตอนนี้นี่นะครับยังไม่ค่อยมั่นคงนักแล้วเรื่องงานที่ยังไม่มีความถาวรและมั่นคงถามว่ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานไหมมีเกณฑ์เปลี่ยนงานครับนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่มีความมั่นคงนะครับนะแต่ว่าเอาไปว่าเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นบ้างแต่ยังไม่มั่นคงนักจนกว่านะครับจนกว่าดวงนี้ต้องผ่านไปอีกประมาณ2ปีต้องอายุเต็ม24แล้วเนี่ยงานถึงจะมั่นคงนะคะความรักล่ะคะความรักนี้เริ่มมีเริ่มความรักก็เริ่มโอเคนะครับที่ไม่เข้าใจกันเริ่มเข้าใจดีขึ้นแต่ยังต้องใช้เวลาปรับความเข้าใจกันอีกสักพักนึงครับค่ะการเงินค่ะการเงินก็เริ่มดีขึ้นเหมือนกันเอาแปลว่าการเงินกับความรักนี้ไปในทิศทางเดียวกันค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ยังไม่เหลือเฟือแต่เอาแปลว่าดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแจมค่ะเกิดวันที่19ธันวาคมปี31นะคะเวลา10โมงครึ่งถามเรื่องของความรักการงานและโชคค่ะ
เรื่องความรักนี่ตอนนี้เขาบอกว่าความรักเนี่ยเริ่มมีแต่ว่าเป็นความรักที่มีลักษณะที่เขาเรียกปกปิดซ่อนเร้นหรือว่าหลบอยู่ในใจหรือไม่แน่ใจว่าแอบรักเขาข้างเดียวหรือเปล่านะครับนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยต้องอดทนเอาหน่อยครับเพราะว่าเขาเรียกว่าขาดเกินเดี๋ยวมีเหลือเดี๋ยวมีขาดเนี่ยเป็นไปอย่างเงี้ยลุ่มๆดอนๆไปจนกระทั่งถึงปีหน้านะครับปีหน้าก็คือประมาณเดือนตุลาแล้วถึงจะดีขึ้นครับการงานการงานช่วงนี้เขาเรียกหวานอมขมกลืนเนี่ยต้องทนไปก่อนกล้ำกลืนฝืนทนไปก่อนจนกระทั่งนะครับการงานเนี่ยจะต้องพ้นปีหน้านะครับประมาณเดือนตุลาแล้วทุกอย่างถึงจะราบรื่นครับค่ะมีโชคบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีช่วงนี้เพียงแต่เงินให้พอใช้ก็พอนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยาดาค่ะเกิดวันที่5พฤศจิกายนปี07นะคะวันพฤหัสเวลา 04:55 นาทีเนาะนะคะ 04:55 ถามเรื่องของการงานการโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งนะคะปีนี้มีโอกาสหรือไม่โชคลาภค่ะปีนี้เนี่ยเรื่องการย้ายงานเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าดวงเนี่ยเขาเกร้อนที่ทำงานหรือว่าอยากจะไปเต็มที่เลยตั้งแต่เดือนมกราแล้วแต่ว่ายังไม่มีความราบรื่นที่จะไปได้นะครับยังไม่ราบรื่นที่จะไปได้แต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าจะไปจริงๆเนี่ยนะฮะปีหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้ย้ายที่ทำงานเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับได้เลื่อนตำแหน่งไหมคะตำแหน่งเนี่ยจะยังไม่ดีนักนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งที่ได้คือดวงเนี่ยจะได้ตำแหน่งที่ดีจะต้องเลยวันที่12 กันยา 60แต่ช่วงนี้ก็เพียงแต่เหมือนย้ายเปลี่ยนหน้าที่เท่านั้นเองค่ะโชคลาภโชคลาภเริ่มมีครับนะดวงนี้จะมีโชคลาภจากการสนับสนุนของเจ้านายนะแล้วก็การเงินที่ดีขึ้นแต่ทั้งหมดจะก้าวหน้าต้องเป็นกันยาปีหน้าครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณกรวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ปี09นะคะเวลา7 โมงตรงถามลัคนาราศีนะคะแล้วก็จะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะเพิ่งตกบันไดมาค่ะอาจารย์ดวงนี้เพิ่งพ้นเกณฑ์อุบัติเหตุเมื่อวันที่18กันยาครับเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าไม่ตกแล้วแต่มีโอกาสไปตกอีกนะมีครับดวงนี้มีความเป็นไปได้จะตกตอนปลายปีเนี้ยธันวามกราอีกรอบนึงแต่คราวนี้อาจจะไม่ใช่บันไดนะระวังให้ดีเพราะว่าดวงนี้มีแนวโน้มเสี่ยงอุบัติเหตุทางรถเพราะฉะนั้นรถ200อย่านั่งนะครับนั่งก็400เลยครับลัคนาราศีกุมครับและช่วงนี้กำลังจะวุ่นวายเรื่องความรักนะครับระวังนะฮะจะกลายเป็นรักเขาข้างเดียวครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปี39นะคะวันอาทิตย์เวลา23:45ถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะคะมีโอกาสจะได้เกียรตินิยมและสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไหมคะดวงนี้มีโอกาสได้เกียรตินิยมครับแต่ต้องทำงานหนักเนื่องจากว่าดวงบอกว่าเป็นทุกขลาภหมายความว่าดวงนี้จะประสบความสำเร็จสูงสูงในอนาคตแต่ไม่ได้มาแบบโชคช่วยนะเอาแปลว่าคุณไม่มีทางได้แบบโชคช่วยแต่คุณจะได้ด้วยความสามารถถ้าคุณทุ่มเทนะครับค่ะได้แน่นอนครับเกียรตินิยมค่ะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณไผ่ค่ะเกิดวันที่26 กรกฎาคมปี12เวลา9 โมงถามอาจารย์ว่าถ้าแต่งปีหน้าอนาคตจะมีลูกถึง3คนไหมครับดวงนี้อายุ47นะครับแหมถ้าเป็นลูก3คนเนี่ยผมว่าลูกคนแรกจะจบปริญญาตอนอายุประมาณ70อะครับคนแรกเนาะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะว่าถ้าแต่งปีหน้าดวงคุณถ้าแต่งปีหน้าจริงๆตามเกณฑ์ดวงเนี่ยเขาเกณฑ์มีบุตรตั้งแต่ปีนี้เลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาเลยนะว่ามีโอกาสที่จะเข้าเกณฑ์มีบุตรแล้วนะครับนะครับแต่ว่าถึง3คนไม่กล้ายืนยันแต่แปลว่ามีเกณฑ์แต่งงานกันละกันภายใน1ปีนี้แหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพ์นิดนะคะเกิดวันพุธที่5กุมภาพันธ์ปี12เวลา 7:30 ขายของไม่ดีนะคะอาจารย์จะเซ้งร้านนะเลขที่ร้านเนี่ยเป็น15อยู่ที่เพชรบุรีจะเซ็งได้ไหมคะได้เมื่อไหร่ดวงนี้จะเซ็งได้เมื่อไหร่ร้านคือดวงร้านเนี่ยนะฮะช่วงนี้จะไม่มีโชคเรื่องการเซ็งเลยนะครับแล้วก็ในรอบอายุนี้เนี่ยจะยังทำอะไรที่เกี่ยวกับร้านเนี่ยไม่ได้คุณจะมีโชคในเรื่องร้านแล้วก็มีโชคเข้ามาจะต้องพ้นมันเกิดคุณไปก่อน5กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่เอาแปลว่าอย่างนี้นะครับถ้าจะเซ้งจริงๆเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมพระดวงบอกกำลังจะไปเริ่มที่ใหม่หรือกำลังหาที่ใหม่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นการทำที่ขาดทุนนะลักษณะนี้บางทีบอกว่าให้เขาเช่าก่อนคือให้เขาเช่าก่อนแล้วเซ้งทีหลังนะครับค่ะละนะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี26นะคะเวลานะคะ2กุมภาพันธ์26นะคะอาจารย์เวลา 05:40
15นาทีตี5 15ทีค่ะงานประกันดีไหมคะงานอะไรดีที่สุดเงินและสุขภาพค่ะดวงนี้เกิดราศีธนูแล้วก็งานประเภทงานประกันในหน้าพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับค่ะนะครับทำได้แล้วดวงนี้จริงๆแล้วดวงนี้เป็นดวงเหมาะกับอาชีพที่ทำงานที่เกี่ยวเรื่องการเงินการเงินเรื่องเกี่ยวกับเงินพวกนี้พวกกลุ่มไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ประกันภัยอันนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ทีนี้ประเด็นมันก็คืออย่างเงี้ยดวงนี้เป็นคนที่ชอบติดต่อกับคนคิดว่าอาชีพประกันไปได้ดีครับค่ะนะครับแล้วก็การเงินเรื่องสุขการเงินนี่ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นดวงนี้ลุ้มๆดอนๆเรื่องเงินแต่การเงินเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้านะครับจะค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่เดือนมกราปีหน้าเป็นต้นไปส่วนเรื่องสุขภาพนี่ก็ยังไม่ดีนักนะครับเป็นภาระมีโรคประจำตัวเรื้อรังน่าจะเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับเพาะลำไส้หรือไม่ก็โรคกระดูกข้อครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับค่ะจากคุณอะไรคะอาจารย์ที่ต้นผมค่ะอะไรนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะจริงจริงค่ะจริงจริงแล้วจับยึดคุณมาบอกอ๋อเสียงค่อนข้างขาดขาดเนาะคะงั้นถามวันเดือนปีเกิดเลยละกันเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่18ราคา2504 18เดือนอะไรนะคะ18ตุลา2504ค่ะ18ตุลา2504นะคะเวลาค่ะค่ะเวลาเกิดครับเกิดตี4กว่าค่ะอาจารย์ที่คุยเสียงดังกันครับตี4กว่าๆครับอ้าวล่ะครับเอาละเนาะตอนนี้ถูกเขาโกงเงินหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าเสียเงินเรื่องอะไรไปอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอาจารย์คะคือโดนหลอกเป็นของขายยาหรืออะไรนะค่ะคือโดนเขาหลอกเป็นหมื่นสองขายยาโดนหลอกเป็นหมื่นสองหมื่นสองนี่ยังไม่นี่เพียงแค่น้ำจิ้มนะเดี๋ยวโดนมากกว่านี้อีกถ้ายังใจอ่อนแบบนี้อาจารย์หนูขายหางกำขอแล้วก็สั่งจะไปหลอกสอบอะไรครับแจ้งความและจับจะไม่ได้ไม่ได้จะมีการโดนซ้ำอีกสิครับเนี่ยเพราะคุณใจอ่อนเนี่ยหูเบาเชื่อคนง่ายเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกเนี่ยในดวงก็บอกว่าเพิ่งสูญเงินไปเนี่ยค่ะนะครับและการค้าตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีมีหาเงินมาก็หมุนไม่ทันใช้ตอนนี้นะแล้วเดือนนี้การค้าก็แย่ลงเงียบเดี๋ยวอาจารย์กับขาไปหาดีเหมือนกันเลยเอาอย่างนี้ให้น้องทีมงานติดต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะมาเออที่ขาเมื่อกี้คือยินขายยานเขาใหม่คือขายยานก็คือตอนนี้ดวงคุณเงินรั่วไหลแล้วมีเกณฑ์ถูกหลอกผมถึงบอกคุณมีเขาถูกหลอกหรือเปล่าแล้วถ้าคุณโดนหลอกแล้วยังมีโอกาสโดนซ้ำอีกถ้าคุณยังใจอ่อนห้ามเล่นแชร์แล้วนะครับค่ะแล้วอันถัดมาก็คืออย่าให้ใครหยิบยืมค่ะแล้วช่วงนี้การค้าคุณไม่ดีเงียบลงไปเลยกว่าจะกระเตื้องขึ้นก็เดือนพฤศจิกายนนะครับนะการค้าช่วงปีนี้กับพฤศจิกาพอจะดีขึ้นนะครับนะแต่ช่วงนี้เหมือนการค้าการขายก็ไม่ค่อยดีนักนะครับค่ะเอาละแล้วจะถามอะไรอีกไหมนี่กำลังจะย้ายบ้านหรือกำลังจะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านครับเนี่ยอาจารย์คะหนูจะขายบ้านจะซื้อใช่พระดวงบอกคุณขายได้ครับคือดวงคุณกว่าจะได้ย้ายทั้งขายทั้งย้ายนะปีหน้าครับแต่ปีนี้จะได้ขายบ้านนะครับได้ขายครับค่ะเอาจะทำครับก็บอกว่ามีเกณฑ์จะต้องย้ายบ้านก็แสดงว่าได้ขายนั่นแหละครับค่ะนั่นแหละเพราะว่าหนูอยากได้ไปซื้อที่บ้านปากแต่ขายบ้านแล้วเขาไม่ขายที่หนูไม่ขายคือผมบอกไม่ได้ว่าคุณจะซื้อที่ไหนนะแต่ยังไงปีหน้าได้ซื้อบ้านแล้วย้ายไปอยู่หลังใหม่แล้วหลังนี้ก็ต้องขายทิ้งไปครับค่ะนะแล้วปีหน้าคุณยายแล้วปีหน้าระวังเรื่องสุขภาพนะเป็นความดันเบาหวานอยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นค่ะอันนั้นแหละดูแลให้ดีน้ำตาลพุ่งพรวดเลยนะเนี่ยกินอะไรระวังให้หน่อยนะค่ะนะแล้วปีหน้าย้ายบ้านละย้ายประมาณกลางปีฮะย้ายที่ไหนดีจ้าดีไหมคะดีครับคือถ้าย้ายบ้านแล้วอยากย้ายแล้วรวยเนี่ยต้องย้ายหลังวันที่12กันยาแต่ถ้าบอกว่ารอไม่ไหวจะย้ายก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าดีหมดแต่ถ้าต้องการรอเลิกดีๆต้องหลัง12กันยาค่ะนะครับย้ายแล้วไปรวยเลยย้ายไปรวยเลยย้ายใช่ค่ะเพราะว่าพระป้าอยู่ที่ชอบหายที่ร้านแต่ก็เปลี่ยนที่ใหม่แค่ที่ป่าเลยเอาหน้าดวงก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปีหน้าแล้วนะ
ดวงคุณน่ะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วล่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าปีหน้าทำอะไร ก็โอเคหมดแหละเนาะนะครับแต่ว่าช่วงที่จะมีโชคมากๆก็คือตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปค่ะนะครับกันยาปีหน้านะ60ถึงจะมีโชคใหญ่ครับค่ะโอ้โชคมาครับมาจากไหนคะก็โชคมาจากเรานั่นแหละนะก็บอกเราทำหากินได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งร้านใหม่นะรายได้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเงินหรือแล้วก็มีลาภฟุกๆอ่ะจะบอกไม่ได้ว่าฟุกแบบไหนเดี๋ยวก็มาเองแหละครับค่ะครับอาจารย์มันถึงราที่พอโชคจะทำไหมคะอะไรนะคะวันที่หนึ่งตุลาพอมีโชคอ๋อช่วงนี้ไม่มีครับค่ะก็ช่วงนี้ไม่มีโชคนะคะช่วงนี้ยังไม่มีโชคครับต้องเป็นปีหน้าถึงจะมีโชคใหญ่ครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าอย่าไปสนใจเลยเอาไว้ใหญ่ๆดีกว่าปีหน้านะคะครับครับกันยาเป็นต้นไปครับตั้งแต่กันยาครับค่ะครับอาจารย์คะทำไมหนูไปหาซื้ออาจารย์ที่เลขาอาจารย์หนังสืออยากซื้ออาจารย์คะไม่มีเลขาอาจารย์มีหนังสือค่ะผมไม่ได้ขายนะหนังสือผมเนี่ยต้องขายอยู่ร้านเกษมมนกิจนะฮะอยู่ที่วงเวียนใหญ่หนูอยู่ชลบุรีสายชาติก็คงไม่มีฮะต้องสั่งซื้อจากร้านเกษมมนกิจต้องไปเซิร์ชในเน็ตนะครับเพราะผมมีอยู่ที่เดียวที่ขายครับค่ะโอ้ดูเล็กได้หน่อยบอกให้หน่อยขายได้ในเน็ตครับไปเซิร์ชในเน็ตนะร้านเกษมมนกิจนะฮะค่ะครับครับเอาละค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับใจมากมากสายชาติครับสองปีสามปีครับครับขอบคุณครับพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจูนค่ะเกิดวันที่3มกราคมปี27นะคะเวลา 17:15 น.ขายคอนโดค่ะ 17.15 ค่ะขายคอนโดได้เมื่อไหร่คะแล้วก็ลักษณะคู่ครองค่ะขายคอนโดได้เมื่อไหร่ช่วงนี้เนี่ยนะถ้าขายคอนโดเนี่ยขายขาดทุนเลยนะแต่ว่าถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้แต่ว่าอยู่ในช่วงธันวามกราครับแต่จะต้องทำใจนิดนึงเรื่องราคาขายนะครับส่วนเรื่องเนื้อคู่อย่าเพิ่งคาดหวังในปีนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นปีดวงคุณเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าจะไม่สมหวังถึงสิ้นปี62ค่ะครับบอกลักษณะนิดนึงลักษณะเนื้อคู่เป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะแล้วเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ค่อนข้างหนักแน่นโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ใจร้อนแต่ใจร้อนแต่ใจดีนะครับนะแต่ว่าเป็นคนใจร้อนแต่ก็ใจดีค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่15พฤศจิกายนปี31นะคะวันพุธเวลา 9:55 น.นะคะถามเรื่องของงานที่ทำอยู่ค่ะอาจารย์มีโอกาสจะเลื่อนขั้นไหมคะความรักเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่นะครับงานที่ทำอยู่นี่ถามว่าจะเลื่อนขั้นไหมช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นนะครับต้องเป็นปีถัดไปถึงจะได้เลื่อนขั้นและไปรับตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นค่ะนะครับแล้วก็ปีหน้าเป็นเปลี่ยนความก้าวหน้าหลายด้านแล้วก็เป็นปีที่จะเริ่มมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองครับค่ะความรักความรักนี้ตอนนี้ก็มีฮะแต่ว่ายังไม่ถือว่ามั่นคงนักนะครับดวงนี้ความรักจะดีเนี่ยแล้วก็มั่นคงจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะมีโชคเรื่องความรักครับตั้งแต่เดือนกันยาครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606พักก่อนสักครู่ค่ะ